بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติสุขความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์จงประสบแด่ทุกท่านนะครับทำดีแล้ววันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากนะครับที่ได้มาพบกับพี่น้องที่กูดีขาวจริงๆเนี่ยผมว่าจะเป็นกูดีหรือเปล่าตัวเป็นดอทใช่ไหมฮะเป็นกูดีอัลอัมน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่านะฮะกูดีก็คือถูกตัดสินเรียบร้อยแล้วในความหมายในภาษาอาหรับนะครับกับพี่น้องที่ชาวกูดีขาวแห่งนี้นะครับขออัลเลาะห์ประทานความจำเริญความเตาฟีกให้จริงๆแล้วเนี่ยผมมาที่นี่แต่ละครั้งเนี่ยก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าเรามาแบบเขาเรียกอะไรฮะมาพบกับศิลปะของดั้งเดิมของเมืองไทยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาคารแห่งนี้หรือแม้แต่มัสยิดเองก็จะมีความสวยงามที่จะไม่พบเท่าไหร่นักในประเทศไทยในกรุงเทพมหานครยิ่งในประเทศอื่นๆเนี่ยก็หาได้ยากมากนะครับก็อัลฮัมดุลิลละห์กับหัวข้อในวันนี้เนี่ยผมเห็นว่าตั้งแต่เช้าหรือตั้งแต่ช่วงบ่ายมาแล้วนะฮะหัวข้อที่น่าสนใจหลายหัวข้อด้วยกัน 4.0 ที่อาจารย์มูริดมาบรรยายหรืออาจารย์โรสกินเมื่อสักครู่นี้ก็คืออะไรนะเส้นขนานผมก็อยากที่จะรู้เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าเพียงเฉพาะผู้ดำเนินรายการหรือว่าพิธีกรสักครู่นะครับเส้นขนานเนี่ยคืออะไรแต่ก็ได้แอบฟังอาจารย์รุสกินได้บอกนะฮะเส้นขนานก็คือระหว่างความจริงกับความเท็จนั่นเองนี่คือข้อสรุปนะครับและในวันนี้หัวข้อสุดท้ายจริงๆเป็นช่วงบ่ายแล้วก็แลกเปลี่ยนกับอาจารย์มูริดมานะฮะอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมนะครับก็คงมีเวลากันเท่าไหร่นะฮะชั่วโมงหรือเปล่าครับชั่วโมงใช่ไหมฮะชั่วโมงหนึ่งก็คงช่วงละคนละ15นาทีอินชาอัลเลาะห์นะครับนี่ผมพูดไปเวลา5นาทีเหลืออีก10นาทีในช่วงแรกนะครับอินชาอัลเลาะห์ก็จะนำเสนอข้อมูลกับพี่น้องเนี่ยว่าจริงๆแล้วหัวข้อผมไม่ทราบว่าใครตั้งนะฮะอาจารย์ตั้งหรือเปล่าครับคือหัวข้อที่ดีมากนะฮะเพราะว่าเป็นคำที่มาจากอัลกุรอานเป็นคำที่มาจากอัลกุรอานอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมมีอย่างน้อย2ตำแหน่งน่าจะเป็น2ตำแหน่งในอัลกุรอานและผมจะพูดบนพื้นฐานของเนื้อหาในอัลกุรอานนี้นะครับคำสั่งเสียของอัลลอฮ์ที่ว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมแสดงว่าต้องเป็นคำสั่งเสียที่ศักดิ์สิทธิ์และเราจำเป็นต้องนำมาปฏิบัติในคำสั่งเสียนี้เนี่ยอัลลอฮ์ได้บอกนะครับอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมยาอายูฮัลละดีนอามะนูโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอิตตะกุลลอฮ์จงตักวาต่ออัลลอฮ์ฮักกอตุกอติอย่างแท้จริงเถิดจงตักวาจงกลัวอัลลอฮ์อย่างแท้จริงเถิดวะลาตะมูตุนและพวกท่านอย่าได้เสียชีวิตอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนนอกจากพวกท่านจะเป็นผู้ยอมจำนนอย่างแท้จริงในยะของการเสียชีวิตเนี่ยบางคนอาจจะบอกว่าเอ้ยเหมือนกับว่าอายะนี้เนี่ยเราจะกำหนดชะตาชีวิตตัวเองได้ว่าเราจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ถูกไหมฮะเพราะอัลลอฮ์บอกว่าอย่าเสียชีวิตจนกว่าจะเป็นมุสลิมบางคนอาจจะบอกว่าอย่างนี้ฉันตอนนี้ยังไม่ต้องเป็นมุสลิมได้หรือยังไม่ต้องทำความดีได้รอจนกระทั่งใกล้จะเสียชีวิตแล้วค่อยเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นมุสลิมแล้วก็เสียชีวิตแบบนี้ได้ไหมฮะไม่ได้แน่นอนเนื่องจากว่าไม่มีใครรู้ว่าตนเองจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ถูกไหมฮะไม่มีใครทราบว่าตัวเองจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ดังนั้นเนี่ยเราจึงต้องเตรียมตัวเตรียมพร้อมเสมอบางคนเข้าใจผิดคิดว่าพอเวลาอายะนี้บอกว่าอย่าได้ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมหมายถึงว่ารอไปเรื่อยๆจนกระทั่งวาระใกล้จะเสียชีวิตนอนอยู่ที่โรงพยาบาลหรือเจ็บป่วยแล้วค่อยเป็นมุสลิมเป็นผู้ยอมจำนนอันนี้แน่นอนเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องหรือบางครั้งได้ยินฮะดิษบทหนึ่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกฮะดิษยาวนะพูดถึงกอฎอและกอดัรตอนท้ายท่านนบีบอกว่าชายคนหนึ่งเนี่ยทำการงานของชาวนรกจนกระทั่งตัวเขากับนรกเนี่ยอยู่แค่ศอกเดียวแล้วอัลลอฮ์เนี่ยได้บันทึกแล้วเขาจะเป็นชาวสวรรค์ก่อนจะเสียชีวิตเลยทำการงานของชาวสวรรค์ได้เป็นชาวสวรรค์อีกคนหนึ่งทำการงานของชาวสวรรค์ตลอดชีวิตเหลืออีกศอกเดียวจะได้เข้านรกเข้าสวรรค์แต่ปรากฏว่าอัลลอฮ์ได้บันทึกแล้วเขาจะเป็นชาวนรกช่วงท้ายเนี่ยเขาก็เลยทำการงานของชาวนรกแล้วก็ตกนรกในที่สุดฮะดิษนี้เนี่ยบางคนบอกว่าฉันอยากจะเป็นคนแรกมากกว่าคนทำความผิดมาก่อน
แล้วค่อยเปลี่ยนแปลงตัวเองช่วงท้ายจะได้เป็นชาวสวรรค์ไม่อยากจะเป็นอีกคนนึงที่ทำความดีมาตลอดเสียดายความสุขที่จะทำในดุนยาถูกไหมฮะแล้วจะได้เปลี่ยนแปลงตัวเองในช่วงบั้นปลายจะได้เป็นชาวสวรรค์อันนี้เป็นความเข้าใจผิดเนื่องจากไม่มีใครรู้ว่าตนเองจะเสียชีวิตเมื่อไหร่ดังนั้นหะดีษบทนี้เนี่ยจริงๆแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังสำทับคนดีและให้ความหวังกับคนที่ต้องการจะกลับตัวไม่ใช่ให้เราเป็นคนชั่วก่อนสำทับคนดีว่าไงฮะคนดีบางครั้งเนี่ยอาจจะหลงตัวเองอาจจะลืมตัวว่าบางทียังไม่เสียชีวิตเนี่ยไม่แน่บั้นปลายเราอาจจะพลิกก็ได้อาจจะไปทำความผิดพลาดในช่วงท้ายเนี่ยก็ได้ดังนั้นห้ามหลงตัวเองทำความดีต้องทำบนพื้นฐานของความนอบน้อมอันนี้ของผมไม่เป็นไรเดี๋ยวสักก็รอแค่เหมือนกันสองอันโอเคทำความดีแบบไม่หลงอันนี้ผมจะให้เป็นบทนำเบื้องต้นนะครับใน15นาทีแรกนี้เนี่ยหะดีษบทนี้เนี่ยสำคัญมากบอกถึงกอดอกอดัตทำให้เราเนี่ยเมื่ออยู่ในสภาพของคนที่เป็นคนดีอย่าหลงตัวเองว่าอ๋อฉันเนี่ยแน่ชาวสวรรค์ไม่ฮะอยู่บนพื้นฐานของความตักวาระวังอิตตะกุลลอฮะฮักกอตุกอติอย่าหลงว่าอ๋อเนี่ยฉันละหมาดประจำฉันมาฟังศาสนาตลอดหรือฉันทำความดีมาตลอดแล้วจะไม่หลงไม่รู้คือคนที่แน่ที่สุดก็คืออิบลิสใช่ไหมฮะทำความดีร่วมกับบรรดามลาอิกะห์อยู่ในสถานะสูงส่งแต่ปรากฏว่าจิตใจไม่สะอาดอัลลอฮ์ก็เลยสุดท้ายเนี่ยทดสอบด้วยการสร้างนบีอาดัมไม่ผ่านบททดสอบนี้ดังนั้นหะดีษนี้นะฮะสอนเราสำทับเราเนี่ยว่าถ้าเราเป็นคนดีอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์ให้ตระหนักเสมอว่าเราเนี่ยอ่อนแอต้องการการช่วยเหลือจากอัลลอฮ์เสมอที่ทำความดีเราไม่รู้อัลลอฮ์จะตอบรับหรือเปล่าต้องทำความดีแบบนอบน้อมขณะเดียวกันหะดีษดังกล่าวก็ยังให้ความหวังกับคนที่เขาผิดจะผิดมากขนาดไหนจะทั้งชีวิตยังมีโอกาสอยู่หะดีษนี้เป็นกำลังใจให้คนที่พร้อมจะกลับตัวทุกคนเห็นภาพไหมฮะดังนั้นเนี่ยควรจะทำความผิดขนาดไหนก็ตามมุมของเราเองก็เช่นเดียวกันในการด่าว่าเชิญชวนผู้คนสู่อัลลอฮ์เนี่ยต้องมองว่าตราบใดที่เขายังมีลมหายใจอยู่นั่นหมายถึงว่าอัลลอฮ์ยังให้โอกาสเขาในการที่จะเปลี่ยนแปลงเราต้องมีทัศนคติเช่นนี้ว่าเขาเนี่ยยังไม่เสียชีวิตแสดงว่ามีโอกาสที่อันตุมมุสลิมูนเขาจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นผู้ศรัทธาได้ดังนั้นก็จะเป็นหะดีษที่เราเอาไปใช้กับคนเชิญชวนคนหรือว่าเราได้ยินหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าชีวิตจะผ่านมาขนาดไหนมีหลายคนนะฮะกลับตัวเพียงแค่ไม่ถึงสัปดาห์เสียชีวิตแล้วก็มีหลายคนที่อาจจะทำความผิดเพียงแค่ไม่เท่าไหร่เนี่ยแล้วก็เสียชีวิตนะอูซูบิลลาฮิมินดาลิกนะดังนั้นในเบื้องต้นเนี่ยหะดีษดังกล่าวเนี่ยได้ทั้งกำชับคนดีอย่าหลงตัวเองเดี๋ยวผมจะสรุปให้นะกำชับคนดีหนึ่งอย่าหลงตัวเองและกำชับคนผิดอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ที่เราบอกกุลยาอิบาดีลลาดีนอัสรฟูอะลาอัมฟุซิฮิมจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้ปวงบ่าวของข้าที่ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยไงฮะไม่ได้ใช้เงินเปลืองอีกแล้วนะฮะอันนี้ก็ฟุ่มเฟือยพูดแบบหนึ่งหมายถึงว่าใช้ชีวิตที่อัลลอฮ์ให้มาอย่างคุ้มค่าไปแลกกับสิ่งที่เป็นบาปนี่คือฟุ่มเฟือยแลกกับบาปที่มันไม่คุ้มอะฮะแทนที่จะแลกกับสวรรค์ไปแลกกับนรกมันไม่คุ้มชีวิตที่คุ้มค่าดังนั้นอัลลอฮ์บอกว่าโอ้บรรดาผู้ใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือยคือไม่คุ้มไปแลกกับสิ่งที่บาปเนี่ยเอามาแบกไว้ทำไมขณะเดียวกันเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาอย่าสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์อินนัลลอฮะยัฆฟิรุซุนูบะญะมีอะอัลลอฮ์อภัยโทษในความผิดทั้งหมดอินนะฮูฮุวัลกอฟูรุรรฮีมอัลลอฮ์อภัยอัลลอฮ์เมตตาเสมอดังนั้นเนี่ยฝากพี่น้องไว้ในเบื้องต้นตรงนี้นะครับว่าคนดีอย่าหลงตัวเองคนผิดอย่าสิ้นหวังเพราะการหลงตัวเองและการสิ้นหวังเนี่ยถูกรวมไว้แล้วในอิบลิสอิบลิสทำดีและหลงตัวเองถูกไหมฮะและอิบลิสทำผิดแล้วสิ้นหวังในความเมตตาของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอันนี้เป็นเกริ่นนำที่ผมอยากจะฝากไว้เบื้องต้นกับพี่น้องในวันนี้ครับครับครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอลวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิอะลีนอะซีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็ทำอยู่แล้วนะครับพี่น้องยังอยู่กันกับเรานะครับข้างล่างนี่เขาเก็บกันแล้วนะครับเริ่มเก็บของเก็บอะไรกันแล้วนะครับก็ทำอยู่แล้วครับในวันนี้นะครับเป็นการกำหนดของอัลลอฮ์ที่สวยงามนะครับ
จริงๆแล้วโปรแกรมบรรยายนะครับที่ผมกับอาจารย์นาอิมเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงเย็นนะครับแล้วก็อาจารย์มุริดที่มาเสนนะครับก็จะมาให้ความรู้บรรยายนะครับในหัวข้อที่ทันสมัยด้วยนะครับมุสลิม 4.0 นะครับในช่วงยามค่ำคืนนะครับก็น่าจะเป็นช่วงเวลาที่คนที่อยากจะฟังหัวข้อพิเศษแบบนี้นะครับก็อยากจะรอฟังในช่วงนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็ไม่รู้มาก่อนนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นแฟนๆไวท์ Channel นะครับเพราะเราประกาศโฆษณาเวลานี้สลับกันนะครับไม่ได้มีเจตนาในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือว่าสร้างความสับสนให้พี่น้องนะครับแต่ก็มีเขาเรียกว่าสปอร์ตนี่มันทำไปก่อนแล้วครับจะมาแก้เนี่ยอาจจะยากลำบากนิดนึงนะครับก่อนทำอีกแล้วครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับต้องก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้ได้จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับในการหารายได้เพื่อที่จะมาทำงานศาสนานะครับสำหรับการทำงานของทางมัสยิดเองนะครับหรือว่ากลุ่มทำงานในการทำงานศาสนาเองนะครับแล้วก็มีการจัดบรรยายการจัดร้านค้านะครับเพื่อหารายได้ต่างๆเหล่านี้นะครับนั่นเป็นกิจการหนึ่งที่ผมมองว่ามันเป็นเหมือนประเพณีชุมชนไปแล้วที่ไหนมีมัสยิดที่ไหนมีองค์กรทำงานศาสนาเนี่ยมันก็ต้องเดินหน้าด้วยเงินนะครับเพราะเราไม่มีใบตุ้นมารนะครับเราไม่มีกองทุนหลักที่ทางรัฐบาลเขาจะมอบให้เราทำงานศาสนานะครับเราก็ต้องดิ้นรนกันในการที่จะหาช่องทางนะครับหาการสนับสนุนเพื่อที่จะทำงานศาสนากันต่อไปนะครับหัวข้อในวันนี้นะครับจริงๆแล้วผมเองเนี่ยนะครับก็ได้ปรึกษานะครับกับอาจารย์หลายๆท่านว่าอยากจะให้หัวข้อมันสะกิดหัวใจได้ดีที่สุดนะครับแล้วผมสังเกตเห็นนะครับว่าหนึ่งในคำพูดที่มันถูกพูดย้ำแต่ไม่ค่อยได้เอาใจใส่เนี่ยก็ประโยคนี้แหละครับเพราะประโยคนี้นะครับหลายๆมัสยิดเนี่ยก็จะใช้เตือนกันในทุกวันศุกร์แต่ไม่ได้แปลไงนะครับเตือนกันทุกวันศุกร์นะครับยาอัยยูฮัลลดีนาอามะนุตักุลลอฮะฮักกะตุกอตีวะลาตะมูตุนอิลลาวันตุมุสลิมูนคุ้นไหมครับผมเชื่อพี่น้องท่องกันได้หมดเลยนะครับคุ้นครับแต่ไม่ได้แปลแล้วสมัยก่อนเนี่ยเขาต้องฟังแปลนะครับคือคำว่าบรรยายเนี่ยจะไม่ค่อยคุ้นนะครับต้องฟังแปลนะครับประเด็นคือถ้าได้แปลเนี่ยได้รู้ความหมายเนี่ยผมเชื่อว่ามันก็สะกิดใจได้แต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกอย่างนึงนะครับไม่รู้ว่าพี่น้องสังเกตเห็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับว่าอะไรที่มันพูดบ่อยๆเนี่ยมันกลายเป็นความเคยชินนะครับอิตตักุลลอฮ์จริงๆคำนี้มันหนักมากเลยนะครับจงยำเกรงต่ออัลเลาะห์นี่หนักมากนะครับแต่มันพูดบ่อยพูดทุกสุขย้ำทุกสุขมันน่าจะหนักกว่าเดิมเนี่ยเพราะว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าอัลกุรอานประทานให้กับท่านนบีเนี่ยกอลันซะกีลาเป็นคำพูดที่หนักอึ้งคือฟังแล้วมันต้องหนักนะครับฟังแล้วมันต้องรู้สึกหนักใจไม่ใช่ว่าอิสลามมาทำให้เครียดไม่นะครับแต่หนักใจคือตระหนักแล้วก็ระมัดระวังในการดำเนินชีวิตให้เราเนี่ยมีตักวามีคำว่าอิตตักุลลอฮ์นะครับจะอายะที่จานอิมได้หยิบยกแล้วก็พูดคุยกับพี่น้องไปเบื้องต้นนะครับเป็นสิ่งที่เป็นคำสั่งเสียที่ยิ่งใหญ่มากจากอัลลอฮ์นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจอย่างที่จานอิมบอกกำลังใจสำหรับคนที่ทำความผิดแล้วก็เป็นข้อตักเตือนสำหรับผู้ที่ปฏิบัติคุณงามความดีอยู่แล้วนะครับว่าอย่ายิงพยองอย่าลำพองตนอย่าคิดว่าตัวเองเนี่ยอีมานเป๊ะตัวเองเนี่ยอะกีดะห์แจ๋วนะครับแล้วก็ยังไงก็ได้เข้าสวรรค์อยู่แล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนเนี่ยตกม้าตายเพราะคิดแบบนี้ครับคือคิดเสมอไงว่าอ๋อฉันเป็นมุสลิมเนี่ยเพราะฉันเคยได้ยินมาโตคูบอกว่าใครกล่าวละอิลาฮ์อัลลอฮ์เนี่ยก็ได้เข้าสวรรค์แล้วโอ้ฉันกล่าวมาตั้งนานแล้วละหมาดเนี่ยฉันก็ทวนตลอดอัชฮะดุอัลลาอิลาฮ์อัลลอฮ์ตอนตะชะฮุดนะครับได้ยินเสียงอาซานเนี่ยก็มีอัชฮะดุอัลลาอิลาฮ์อัลลอฮ์ตอนอาซานตลอดคือคุ้นกับคำนี้ตลอดน่าจะได้เข้าสวรรค์หลายๆคนเข้าใจอย่างนั้นพี่น้องครับอยากให้พี่น้องไปดูคนที่ใกล้ชิดนบีเนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงจะได้มาเป็นตัวอย่างให้กับเราเนี่ยนะครับว่าเราเองเนี่ยจะใช้ชีวิตโดยไม่มีแบบเลยเนี่ยไม่ได้หรือจะไปเอาแบบคนที่ไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยก็ไม่ได้เช่นกันนะครับในช่วงระยะเวลาไม่นานมานี้ครับวันสองวันเนี่ยมีคนสำคัญหรือบุคคลที่เป็นที่รู้จักในสังคมเนี่ยเสียชีวิตดร.สุรินทร์พิศวรรณนะครับอัลลอฮฺมะฮัมขอเราได้ทรงเมตตาท่านนะครับแล้วก็คุณเพชรดาราฉายนะครับขอเราได้เมตตาท่านเช่นกันนะครับเสียชีวิต2คนนี้นะครับมีจุดเหมือนและจุดแตกต่างกันนิดนึงจุดเหมือนนี่คือดังนะครับเพชรดาฉายนี่ก็จะดังในวงการบันเทิงนะครับส่วนดร.สุรินทร์เนี่ยท่านก็จะโด่งดังในเรื่องของเป็น เคยมีตำแหน่งเยอะนะครับอดีตนายกสมาคมอาเซียนดังมากนะครับแล้วก็ เป็นที่น่าชื่นชมจากเด็กปอเนาะเนี่ยได้กลายไปเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยฮาวาร์ดนะครับเข้าไปในวงการเมืองด้วยนะครับแต่ประเด็นที่ผมจะหยิบยกคือจะรวยจะจนจะดังหรือไม่ดังก็ตายครับกุลูมานอะไรฮาฟานอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาได้บอกว่าทุกชีวิตเนี่ยทุกสิ่งบนโลกใบนี้เนี่ยมันจะต้องสูญสิ้นสลายกุลูนับเซนเดอไอกอตุลเมาทุกชีวิตต้องริมรถกับ
ความตายอันนี้เราได้ยินกันบ่อยเช่นกันนะครับดังนั้นครับไม่มีใครไม่ตายแล้วความตายนี่มีมาสะกิดไหมครับหรือบางทีต้องรอนกแสกมาอันนี้โบราณมากนะครับนกแสกมาหน้าบ้านแล้วก็มาแล้วสัญญาณมาแล้วนะครับหรือมันจะมีสัญญาณอะไรบอกไหมว่าใกล้แล้วก็จะตายแล้วไม่มีครับดร.สุรินทร์เนี่ยเท่าที่ผมทราบเนี่ยท่านนั่งกินข้าวอยู่นะครับกับภรรยาแล้วก็ไปเลยครับแน่นบ่นกับภรรยาว่าแน่นแล้วก็ไปเลยครับซุบฮานัลลอฮ์ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคือกำลังจะบอกกับพี่น้องนะครับว่าเราเองเนี่ยนะครับเราก็ไม่รู้เหมือนกันท่านเนี่ยแข็งแรงด้วยนะครับออกกำลังกายท่านอายุ68แต่ดูสภาพเนี่ยเหมือนกับคนอายุ50หรือว่าอาจจะมากน้อยกว่านั้นเนี่ยนะครับก็เป็นประเด็นที่มาให้พวกเราได้ฉุกคิดแล้วก็พยายามให้เหตุการณ์ที่อัลเลาะห์ได้ให้เราได้เห็นให้เราได้ยินเนี่ยนะครับเป็นบทเรียนกับเราด้วยการตายของคนคนหนึ่งอย่ามองว่าเขาตายไปจบไม่ต้องเป็นบทเรียนบทเรียนที่ผมอยากจะฝากนะครับนี่แหละอายะห์กุรอานอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมแล้วใครจะบอกเราได้ว่าเราเป็นมุสลิมไหมตอนตายหรือเราจำเป็นต้องไปวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นไหมคุณเพชรเอ่ยหรือดร.สุรินทร์เอ่ยนะครับหรือคนอื่นที่เขาได้เสียชีวิตไปเนี่ยนะครับเราไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ใครดูตัวเราเองครับเราอยู่ในสังคมที่ชอบมองคนอื่นวิเคราะห์วิจารณ์วิพากษ์คนอื่นเยอะครับวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องเนี่ยนะครับมองตัวเองพรุ่งนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของผมก็ได้ครับอาจจะเป็นวันสุดท้ายของพี่น้องก็ได้ครับหรือไม่ใช่ตัวเราแต่เป็นคนใกล้ชิดเราเนี่ยก็เป็นไปได้ดังนั้นครับอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเนี่ยว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมเนี่ยไม่ได้หมายความอย่างที่จานะอิมได้บอกเกินกับพี่น้องไปนะครับบางคนเนี่ยเข้าใจว่าความตายเนี่ยก็คือต้องรออายุมากก่อนนี่ผมก็สังเกตนะครับเนี่ยงานมัสยิดเราเองเนี่ยนะครับวัยรุ่นนั่งกันเต็มเลยนะครับวัยรุ่นมากันเยอะมากเลยนะครับคือส่วนใหญ่เนี่ยเราจะรอให้อายุมากนะครับแล้วเราก็ค่อยจะมาศึกษามาเอาใจใส่กับเรื่องราวศาสนาเพราะเราเข้าใจว่านั่นแหละคือบั้นปลายของเราแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับเรายังมีอายุจนถึงวัยนี้นะครับแต่คนที่เขาอยู่ไม่ถึงแล้วครับคนที่เขายังคงเยาวชนนะครับที่ยังแว้นอยู่ตามท้องถนนนะครับแถวนี้ไม่รู้มีหรือเปล่าไม่ทราบนะครับหรือว่ามุสลิมะที่ยังเพลิดเพลินกับการที่จะไปเที่ยวคุยกับผู้ชายนะครับหรือการใช้ชีวิตของลูกหลานของเราพ่อแม่ของเราเองที่ยังหมกมุ่นกับเรื่องการพานันหมกมุ่นกับเรื่องของดอกเบี้ยหมกมุ่นกับเรื่องของการสะสมทรัพย์ต่างๆในดุนยาเนี่ยนะครับส่วนใหญ่คนที่อยู่กับดุนยาเนี่ยจะไม่อยู่กับอาคิเราะห์ส่วนใหญ่คนที่เขาเนี่ยนะครับหวังที่จะเก็บสิ่งต่างๆที่จะอำนวยประโยชน์กับเขาในดุนยามากเลยนะครับเขาก็จะลืมอาคิเราะห์มากดังนั้นครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากกับพี่น้องนะครับในเบื้องต้นเนี่ยนะครับเรื่องของสิ่งมีชีวิตทุกสิ่งเนี่ยต้องตายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สัญญาไว้แล้วนะครับทุกสิ่งที่มีชีวิตทุกสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้เนี่ยต้องสูญสิ้นสูญสลายต้องตายทั้งสิ้นนะครับประการที่สองที่ฝากก็คือฟาลาตะวะลาตะละมุนัฟซุมบีอัยอัรดินจะมูตไม่มีชีวิตหนึ่งชีวิตใดรู้ว่าแผ่นดินใดหรือว่าเวลาใดสถานที่ใดจะเป็นสถานที่แห่งความตายเขาในช่วงฮัจญ์ปีก่อนปีที่แล้วนะครับ2ปีที่แล้วเนี่ยนะครับมีเหตุการณ์เคนถล่มที่ฮารอมนะครับที่มัสยิดฮารอมเลยเนี่ยคนกำลังตอวาฟกันอยู่กำลังอ่านกุรอานกำลังทำอิบาดะห์กันอยู่นะครับซะแอกันอยู่เนี่ยเคนถล่มมาครับหลายๆคนบอกโอ้โหภาพนี้น่าสงสารจังเลยมันแย่เหลือเกินเนี่ยโหถ้ามีญาติอยู่เนี่ยคงเสียใจแย่เลยครับพี่น้องครับถ้าผมอยู่ตรงนั้นนะแล้วก็โดนเคนถล่มมานะพี่น้องไม่ต้องสงสารผมนะครับทำไมอะครับเพราะพี่น้องจะไปซื้อความตายอย่างนี้ได้ที่ไหนสภาพที่กำลังคลองเอรอมพิเศษนะครับคนคลองเอรอมเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะครับเป็นแขกของตูฮันนะครับเป็นแขกของอัลเลาะห์ที่อัลเลาะห์เชิญไปทำอุมเราะห์ตะวาฟรอบกะอ์บะห์หรือบางคนนั่งอ่านกุรอานในสภาพที่ตัวเองคลองเอรอมนะครับเพราะมีภาพบางภาพที่อาจจะดูคือถ้าดูจากภาพเนี่ยมันดูน่าสลดเพราะว่ามันร่างกายเนี่ยมันดูไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็เลือดนี่เต็มไปหมดเลยนะครับแต่ภาพที่ผมรู้สึกอิจฉาไม่เสียไม่สงสารนะครับแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจกับเขามากนะครับแต่รู้สึกอิจฉาเพราะบางคนภาพก็คือกุรอานเนี่ยตั้งอยู่ข้างหน้าเขาครับแล้วก็เขาเนี่ยก็เสียชีวิตในสภาพนั้นพี่น้องครับจะมีการเลือกความตายแบบนี้ไหมว่าเราอยากตายแบบนี้ครับวันนี้ผมตั้งคำถามกับพี่น้องว่าถ้าเลือกความตายได้พี่น้องจะเลือกตายแบบไหนเอาแบบอยู่ในผับไหมเอาแบบกำลังซื้อหวยไหมหรือว่ากำลังเล่นการพนันกันอยู่ไหม
แล้วเราก็ตายในสภาพแบบนั้นนะครับหรือพี่น้องบางคนนะครับโดยเฉพาะบรรดาเยาวชนเนี่ยนะครับผมมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนพี่น้องผู้ต้องขังในเรือนจำนะครับติดยากันส่วนใหญ่มุสลิมเรานะครับส่วนใหญ่ที่เข้าไปอยู่ข้างในเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็ติดยากันปรากฏว่าพอได้ถามนะครับถามว่าวันนี้ถ้าไม่ได้มาอยู่ในคุกเนี่ยนะไม่ได้มาอยู่ในเรือนจำเนี่ยนะแล้วมารับฟังการบรรยายศาสนธรรมเนี่ยนะทำอะไรอยู่ถ้าไม่ได้มานั่งตรงนี้เนี่ยทำอะไรอยู่เขาบอกว่าอาจารย์ป่านนี้ผมคงขายยาอยู่ป่านนี้ผมคงจูนอยู่ภาษาวัยรุ่นนะครับคงจูนอยู่คงเล่นยากันอยู่นะครับผมก็บอกว่าแล้วเป็นยังไงพอได้ฟังไปแล้วเขาบอกว่าอัลลอฮ์ช่วยเขามากเลยครับให้ได้เข้าคุกครับอัลลอฮ์ช่วยให้เขาได้เข้าคุกทำไมอ่ะไม่งั้นเขาจะศึกษาอิสลามที่ไหนบางทีในบ้านอยู่ข้างมัสยิดเลยครับหลายคนเลยนะครับบ้านอยู่ติดมัสยิดเลยครับแต่ไม่เคยเข้ายกเว้นมียานาซะยกเว้นละหมาดวันศุกร์บ้างบางศุกร์ก็ขาดนะครับหรือมีอีดเนี่ยก็จะมาบ้างแต่ส่วนใหญ่นี่ไม่เอาเลยครับแต่วันนี้เนี่ยเขาได้มานั่งแล้วก็ฟังบรรยายหลายๆคนก็ตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเนี่ยนะครับเพราะเขาบอกว่าเขาผ่านความตายมาแล้วเขาบอกอาจารย์บางครั้งเนี่ยตอนที่ผมเสพเกินขนาดนะผมนึกว่าผมจะถึงอาญันแล้วครับคือใกล้จะเสียชีวิตแล้วนะครับแต่จะมีโอกาสอย่างนี้กันทุกคนหรือเปล่าคือใกล้จะถึงวันตายแล้วมันจะสำนึกนะครับดังนั้นครับสิ่งหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ฝากกับบรรดาผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยนะครับให้รำลึกถึงความตายให้มากๆอักซิรูมินซิกริฮาดิมิลลัซซาตจงรำลึกให้มากในสิ่งที่มาทำให้ตัดความอร่อยอร่อยทำลายความอร่อยอร่อยไปนั่นก็คือการรำลึกถึงความตายเพราะความตายมันไม่อร่อยครับมีคำถามนะครับที่ท่านหญิงไอชาเนี่ยนะครับได้เคยถามกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถึงเรื่องของความตายนะครับคือก่อนหน้านั้นเนี่ยนะครับท่านนบีบอกว่ามันอะฮับบะลิกออัลลอฮ์อะฮับบัลลอฮุลิกออะใครก็ตามที่รักหรืออยากที่จะไปพบอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็รักและก็อยากที่จะพบกับเขาวันนี้พี่น้องหัวใจพี่น้องเป็นยังไงบ้างลองตรวจสอบดูนะครับว่ามันกะริฮะลิกออัลลอฮ์และใครก็ตามที่รังเกียจหรือไม่อยากที่จะไปพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับกะริฮัลลอฮุลิกออะอัลลอฮ์ก็ไม่ชอบที่อยากจะไปพบกับคนประเภทนั้นดังนั้นครับคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระพักของอัลลอฮ์เนี่ยเขาก็จะไม่ได้เห็นทำไมอ่ะเพราะเขาไม่อยากเห็นนะครับอัลลอฮ์ก็ปกปิดไม่ให้เขาเนี่ยได้เห็นเนี่ยนะครับท่านหญิงไอชานะครับผู้ที่เป็นผู้รายงานหะดีษบทนี้บันทึกโดยอิหม่ามบุคอรีมุสลิมหะดีษซอฮีหะนะครับท่านหญิงไอชาเนี่ยก็เป็นบุคคลที่ชอบซักถามท่านนบีนะครับเวลานบีบอกเรื่องราวใดเนี่ยท่านหญิงไอชาก็ถามนะครับบอกว่ายานบีอัลลอฮ์โอ้ท่านนบีของอัลลอฮ์อักรอฮียะตุลเมาต์หมายถึงเรื่องของการกลัวความตายหรือเปล่าที่ท่านนบีบอกเนี่ยที่บอกว่าคนไม่อยากจะไปพบกับอัลลอฮ์เนี่ยหมายถึงว่าเขากลัวความตายหรือเปล่าหรือว่าที่อยากจะพบกับอัลลอฮ์แสดงว่าเขารักความตายหรือเปล่าอย่างนั้นนะครับได้ถามท่านนบีไปท่านนบีบอกว่าไลซะกะซาลิกไม่ได้หมายถึงอย่างนั้นไม่ได้หมายถึงการกลัวความตายวะลากินัลมุมินแต่ผู้ศรัทธานั้นอิดาบุชรอบิเราะห์มะติลลาฮิวะริดวานิฮิวะญันนะติฮิอะฮับบะลิกออัลลอฮ์แต่ผู้ศรัทธาเนี่ยเมื่อเขาได้ข่าวความรักที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮ์ความพอพระทัยที่เขาจะได้รับจากอัลลอฮ์ในการที่จะได้ไปพบพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับความเมตตาต่างๆเนี่ยถ้าเขาได้รับข่าวดีตรงนี้นะครับเขาจะอยากพบอัลลอฮ์ครับหมายความว่าผู้ศรัทธาเท่านั้นเนี่ยครับมุสลิมเท่านั้นนี่แหละครับที่เขาจะมีความปรารถนาเรื่องนี้ที่อายะห์กุรอานบอกว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมเนี่ยตรงนี้แหละครับอย่าได้ตายอย่าได้หวังที่จะตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมก็คือตรงนี้แหละครับที่จะมาแจ้งข่าวกับพี่น้องนะครับว่าเมื่อผู้ศรัทธาพี่น้องลองนึกดูสิครับถ้าพี่น้องรู้ว่าสวรรค์มันสวยงามแค่ไหนจะไม่อยากเข้าหรอครับแล้วถ้าพี่น้องรู้ว่านรกเนี่ยมันโหดร้ายแค่ไหนพี่น้องจะไม่อยากหนีห่างจากนรกหรอครับเป็นไปไม่ได้ถ้าเราเชื่อมั่นและเราศรัทธาจริงแล้วว่าสวรรค์เนี่ยมันดีนรกเนี่ยมันแย่ผมเชื่อว่าเราเนี่ยจะต้องเป็นมุสลิมครับเราจะต้องน้อมรับพระบัญชาที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาสู่การปฏิบัติให้ได้นะครับไม่เช่นนั้นเนี่ยนะครับก็จะได้รับการลงโทษอย่างสาหัสสากรรมนะครับและท่านนบีบอกว่าวะอินนัลกาฟิรแล้วกาเฟตเนี่ยเป็นยังไงนบีบอกอิดาบุชรบิอาดาบิลลาห์ถ้าหากว่าเขาได้รับข่าวดีเนี่ยเป็นพูดเชิงประชดนะครับถ้าหาว่าเขาได้รับข่าวดีบิอาซาบิลลาห์ด้วยการลงโทษของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับวะซะคอติฮิแล้วความโกรธเกลียวของพระองค์นั้นกะริฮะลิกออัลลอฮ์เขาก็จะกลัวไม่อยากพบอัลลอฮ์
ขาก็จะไม่อยากพบอัลลอฮ์วะกะริฮัลลอฮ์ลิกออะและอัลลอฮ์ก็ไม่อยากจะพบเขาเช่นกันเนื่องจากเขากลัวที่อัลลอฮ์จะลงโทษเขาดังนั้นค่ะฝากกับพี่น้องนะครับว่าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยต้องรักที่อยากจะพบกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและนำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีต่างๆที่ตอนนี้เรายังมีลมหายใจตอนนี้เรายังมีชีวิตเนี่ยแสดงว่าเรายังมีโอกาสทั้งสิ้นและอย่าหลงตัวเองอย่างที่จันอิมได้เตือนไปในช่วงต้นนะครับอย่าหลงตัวเองว่าเราเนี่ยอีมานแล้วฉันละหมาดครบแล้ว5เวลาสวรรค์ชัวร์ๆไม่นะครับไม่นะครับเพราะบางครั้งเนี่ยละหมาด1เวลาเนี่ยอัลเลาะห์จะตอบรับหรือเปล่าเนี่ยยังไม่รู้เลยไอ้ที่เราละหมาดกันเนี่ยบางทีก็นึกถึงเตาแก๊สที่บ้านยังไม่ได้ปิดนะครับบางทีก็นึกถึงโอ๊ยการงานฉันยังไม่เสร็จเครียดเอามาคิดในละหมาดอัลเลาะห์จะตอบรับหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยดังนั้นพี่น้องอย่าวางใจพยายามขยันอิบาดะห์แล้วก็อิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์นะครับแล้วขอเราได้ทรงตอบรับการงานเยอะๆหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเรานั้นจะได้มีโอกาสเป็นมุสลิมก่อนที่เรานั้นจะได้เสียชีวิตนะครับก็ฝากในช่วงแรกเบื้องต้นไว้เท่านี้ครับอาจารย์นิมครับครับผมหน้าที่ของผู้ศรัทธานะครับจำเป็นต้องรำลึกถึงความตายเนื่องจากเป็นสัจธรรมการตายนี่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมที่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่คำนึงเท่าไหร่วันก่อนนี้ได้เจอพี่ชายของอาจารย์บุคอรีบางฮัมซ่านะฮะเขาเอาโค้ดของอาจารย์บรรจงบินกาซันได้พูดช่วงที่ดร.สุรินเนี่ยได้เสียไม่นานนี้ฮะท่านใช้คำดีเขาบอกว่าการตายเนี่ยคือการคลอดของวิญญาณจากโลกหนึ่งไปอีกโลกหนึ่งผมว่าเป็นคำที่ให้ความหมายที่เฉียบคมมากก็เหมือนกับว่าเราเนี่ยแบ่งเป็น5โลกโลกวิญญาณมาโลกในครรภ์มารดามาโลกครรภ์มารดาเนี่ยกว่าจะคลอดมาสู่ในดุนยาเนี่ยก็ต้องมีการเจ็บปวดนี้ของแม่ใช่ไหมฮะเด็กก็ต้องพยายามออกมาพอคลอดออกมาแล้วอ่ะไปดุนยาแล้วและจากดุนยาฮะดุนยาวิญญาณเขาก็จะไปต่อจะไปอัลัมบารซักก็ต้องเสียชีวิตต้องมีเจ็บปวดมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็จะได้คลอดไปสู่อีกโลกหนึ่งอันนี้เป็นซุนนะตุลลอฮ์ความตายจึงเป็นสัจธรรมที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้สัจธรรมที่ทุกคนกุลลุนัฟซินซาอิกอตุลเมาทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายแล้วอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือข้อแท้จริงนะทุกชีวิตต้องลิ้มรสแห่งความตายพี่น้องถามใครเนี่ยเชื่อหมดแต่บางครั้งเนี่ยทำเป็นลืมไม่อยากนึกถึงถูกไหมฮะแต่ท่านนบีบอกว่าให้นึกถึงให้มากและอีกหะดีษนึงท่านนบีบอกว่าคนที่ฉลาดที่สุดคือใครฮะคือคนที่รำลึกถึงความตายมากและเตรียมพร้อมเพื่อชีวิตหลังความตายมากเช่นเดียวกันเราไม่ได้บอกว่านึกถึงความตายแล้วจะได้มาเศร้าอยู่แล้วก็มาบอกว่าชีวิตนี้ฉันไม่เอาอะไรแล้วไม่ใช่นึกถึงความตายแล้วต้องอามัลทำอามัลมีอามัลและอามัลอามัลคือการปฏิบัติอามัลคือความหวังนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นนี่คือความตายความตายนี่คือข้อเท็จจริงซึ่งคนส่วนใหญ่มักจะไม่นึกถึงจะไปนึกว่าเป็นเรื่องอัปมงคลบ้างเรื่องไม่ดีบ้างใช่ถ้าคนที่เขาไม่เชื่อชีวิตหลังความตายเนี่ยมันเป็นอัปมงคลแต่ผู้ศรัทธาเนี่ยไม่ใช่และข่าวดีนะครับหนึ่งก็คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ชีวิตของเราเนี่ยผ่านความตายมาเยอะหมายถึงว่าในแต่ละช่วงเวลาชีวิตเนี่ยอัลลอฮฺจะให้มีจุดสถานีที่คอยตักเตือนความตายเสมอที่พี่น้องลองดูนะชีวิตทุกคนเนี่ยมันมีอายะสัญญาณของอัลลอฮฺที่ตักเตือนเกี่ยวกับความตายเสมอเมื่อกี้อาจารย์บุคอรียก2กรณีที่เป็นคนดังจริงๆแล้วเนี่ยคนทั่วไปเขาก็เสียชีวิตตลอดวันนี้ก็มีนะเมื่อวานก็มีแต่คนดังเนี่ยเนื่องจากคนเป็นที่รู้จักกันเวลาเขาเสียชีวิตเนี่ยมันจะเป็นบทเรียนมากกว่าเดี๋ยวดร.สุรินทร์นะฮะคนก็เสียชีวิตกันหมดแต่เวลาคนดังแล้วเนี่ยข่าวเนี่ยเขาพูดถึงกันเยอะแล้วยิ่งคนมีบทบาทเขาก็เสียชีวิตเหมือนกันมีคนอาจจะอยู่รอบข้างเนี่ยไม่มีใครสามารถช่วยเหลือได้และเป็นแบบนี้ทุกคนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกในซูเราะห์อัลวากิอะห์นะฮะฟะลาอูลาอินกุนตุมกอยรอมะดีนินหากพวกเจ้าไม่มีใครครอบครองไม่มีใครดูแลมีอำนาจเหนือแล้วเนี่ยฟัรญิอูนะฮะจงนำคนที่ใกล้ตายเนี่ยกลับมาอินกุนตุมซอดิกีหากพูดจริงสัมภาษณ์เนี่ยคนใกล้ชิดกับดร.สุรินทร์นะครับได้รับการสัมภาษณ์บอกว่าคุณหมอเนี่ยเขาถามปั๊มหัวใจ1ชั่วโมงที่ก่อนจะไปโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลอีกชั่วโมงนึงรวมเป็น2ชั่วโมงเขาถามว่าจะยังไงเอาต่อมั้ยบอกว่าไม่แล้วหมอก็บอกว่าสมองเนี่ยไปหมดแล้วคือไม่กลับมาก็อาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วเขาก็เลยบอกว่าไม่ต้องปั๊มต่อแล้วไปเลย
กำลังจะเป็นสัญญาณบอกว่าอะไรฮะบอกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายิ่งใหญ่และความตายเป็นความจริงเป็นสัจธรรมนะฮะผมบอกพี่น้องว่าสัญญาณที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยนี่เป็นสัญญาณใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยบางช่วงให้คนที่มีชื่อเสียงคนที่ดังในสังคมได้เสียชีวิตลงเราก็ต้องตระหนกตื่นตัวขึ้นมาครั้งนึงนะฮะและในความเป็นจริงแล้วเนี่ยทุกวันหรือทุกโอกาสเนี่ยจะมีจุดที่ทำให้เราดำลึกถึงความตายเสมออย่างผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นนะฮะการนอนหลับของเราเนี่ยนั่นคือการรำลึกถึงความตายเวลาเราอ่านดุอาก่อนนอนอ่านอะไรฮะบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอะมูตุวะอะฮยาด้วยพระนามของอัลเลาะห์ฉันจะตายและจะอะฮยาจะมีชีวิตนึกถึงอะไรฮะความตายเพราะการนอนเนี่ยเหมือนกับการตายการนอนนี่คือการตายเล็กเราไปลองดูคนที่นอนหลับเหมือนตายเลยหรือคนตายเนี่ยก็เหมือนกับเขานอนเลยก็จริงฮะเขานอนเพียงแต่ว่านอนเล็กกับนอนใหญ่และเหมือนกันหลายอย่างในอัลกุรอานก็พูดถึงว่าการนอนก็คือการที่อัลเลาะห์เนี่ยเอาวิญญาณไปและบางคนอัลเลาะห์ก็จะให้เขามีชีวิตอีกครั้งนึงเอาวิญญาณคืนไปบางคนอัลเลาะห์ก็เก็บไปเลยแสดงว่านี่เป็นสัญญาณที่เราเนี่ยกล่าวดุอากันตลอดก่อนนอนใช่ไหมฮะว่าฉันจะตายแล้วฉันจะฟื้นคืนชีพจะมีชีวิตอีกครั้งนึงตอนตื่นนอนก็เช่นกันแสดงว่านี่สัญญาณทุกคนเนี่ยผ่านทุกวันแต่น้อยคนนักที่จะตระหนักน้อยคนนักที่จะเฉลียวและฉลาดรำลึกถึงความตายตื่นนอนก็อัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีอะห์ยานาขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่ให้มีชีวิตบะอ์ดะมาอามาตะนะหลังจากที่ให้ฉันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เช่นเดียวกันถูกโยงกับการฟื้นคืนชีพวะอิไลฮินนุชูรและอย่างอัลเลาะห์คือการฟื้นคืนชีพใหญ่เห็นมั้ยฮะแสดงว่าตื่นนอนมาเนี่ยขอบคุณอัลลอฮ์ดับแรกให้มีชีวิตอีกครั้งหนึ่งมีโอกาสในการตักตวงความดีงามต่างๆการนอนการตื่นนะสัญญาณนอกจากนั้นชีวิตประจำวันของเราเนี่ยมีอีกเจอต้นไม้เจอแผ่นดินแห้งแล้งแผ่นดินที่มีชีวิตชีวานั่นแหละกาซาลิกันคูรูชอัลลอฮ์บอกในกุรอานเยอะเห็นหรือเปล่าแผ่นดินที่มันตายแล้วเห็นไหมฮะแล้วก็เห็นช่วงแห้งแล้งกับแล้งช่วงน้ำฝนตกมาบางทีก็ท่วมก็ท่วมใช่ไหมฮะพอแห้งแล้วไปเสร็จแล้วเนี่ยพืชตายวันดีคืนดีฝนตกมาเอ้างอกออกมาจากไหนเนี่ยนี่เป็นอะไรฮะนี่เป็นสัญญาณในวันเกียร์มาเช่นเดียวกันตายแล้วฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้สัญญาณหนึ่งนะฮะอีกสัญญาณหนึ่งซึ่งเป็นสัญญาณที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยนึกถึงเท่าไหร่นะนั่นคืองานวะลีมะนี่เป็นสัญญาณแห่งการเสียชีวิตยังไงเอ้ยผมบอกว่าไปงานวะลีมะยังไงไปงานวะลีมะห์แล้วมันเกี่ยวข้องกับการตายยังไงอ่ะเกี่ยวข้องสิครับเออผมจะบอกนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมนุษย์มาเนี่ยพระองค์สามารถที่จะให้มนุษย์เกิดมาพร้อมกันทีเดียวกี่พันล้านกี่หมื่นล้านแสนล้านคนนะทดสอบพร้อมๆกันโลกนี้เนี่ยใหญ่ใช่มั้ยฮะยังมีหลายที่ยังไม่มีที่ใช้ถูกมั้ยฮะแต่เราไม่ได้ใช้ระบบนี้อัลลอฮ์สามารถสร้างมนุษย์มาพร้อมกันบททดสอบพร้อมกันตายพร้อมกันหมดจบเลยทีเดียววันกิยามะห์อัลลอฮ์สามารถแต่เราใช้ระบบการให้มนุษย์ทีละยุคทีละยุคทีละยุคทีละเจนน่ะเดี๋ยวนี้เป็นเจน Z แล้วใช่ไหมฮะเจน Y ชั้นคนเจน Y ผมน่าจะประมาณ X หรืออะไรฮะ X เนี่ยอย่างของที่นี่ส่วนใหญ่ก็ได้เป็นเบบี้บูมเบบี้บูมเมอร์นี่คืออะไรฮะมันเจนอะไรอ่ะที่หลังสงครามโลกอะฮะอันนี้ประมาณเกษียณพอดีนะเจนเนี่ยน่าจะประมาณท่านดร.สุรินทร์นี่แหละฮะอันนี้ประมาณเจนนี้65ปีเนี่ยคนนี้ถ้าใครเกิด65ปีช่วงนี้นะนั่นแหละฮะนี่ประมาณเบบี้บูมเมอร์หลังจากสงครามโลกนี่คืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูจะให้เป็นช่วงๆคุณมาอยู่และคุณก็ไปนี่คือระบบของอัลลอฮฺดังนั้นเนี่ยเราดูแล้วเนี่ยอัลลอฮฺให้ระบบการแต่งงานการมีครอบครัวเนี่ยเป็นระบบการผัดใบดังนั้นอิสลามจึงถือว่าการแต่งงานเนี่ยเป็นสัญญาณการฟื้นคืนชีพและสัญญาณการตายทำไมฮะเนื่องจากการแต่งงานอัลลอฮฺบอกว่ามินอายาติฮิอันคอละกะละกุมมินอัมฟุสกุมอัซวาจาส่วนหนึ่งจากสัญญาณของอัลลอฮ์ในการฟื้นคืนชีพอายะก่อนหน้านี้ในซูเราะห์อัรรูมนะอัลลอฮ์พูดถึงการฟื้นคืนชีพพระองค์สามารถให้สิ่งที่ตายแล้วเนี่ยฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้สิ่งที่มีฟื้นอะไรนะมีชีวิตเนี่ยตายลงได้แล้วอัลลอฮ์ก็ยกตัวอย่างพืชพันธุ์ต่างๆที่มันตายแล้วแล้วอัลลอฮ์บอกวะมินอายาติและส่วนหนึ่งจากสัญญาณการฟื้นคืนชีพของอัลลอฮ์ในวันกิยามะห์เนี่ยคือสร้างพวกเจ้าเป็นคู่ครองเพื่อจะได้สงบสุขอยู่กับเธอและทำให้พวกเจ้าเนี่ยมีความรักและความเมตตาระหว่างกันนั่นเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์สัญญาณการตายสัญญาณการฟื้นคืนชีพทำไมฮะเพราะการที่เราไปงานแต่งงานเนี่ยหมายถึงว่าเรากำลังไปเจอบ่าวสาวที่แต่งงานหลังจากแต่งงานเกิดอะไรขึ้นฮะ
การมีลูกมีทายาทต่อมาเป็นซุนนะตุลลอฮ์คนแต่งงานแล้วก็ต้องอยากมีลูกใช่มั้ยแล้วมีลูกให้ความหมายว่าอะไรฮะให้ความหมายว่าอะไรฮะรุ่นใหม่มาแล้วความหมายชัดเจนมากรุ่นใหม่มาแล้วแล้วหมายความว่าอ๋องั้นฉันแสดงว่าขึ้นใหม่อีกรุ่นแล้วไงแต่ก่อนเคยเป็นลูกอย่างเดียวใช่มั้ยฮะอ๋อกลายเป็นพ่อแล้วกลายเป็นแม่แล้วจากพ่อแม่ที่มีลูกและลูกแต่งงานรุ่นที่2ใช่มั้ยฮะแล้วอ๋อกลายเป็นปู่แล้วย่าแล้วตายายหมายความว่าไงความหมายนี้หมายความว่ารุ่นใหม่มาแล้วเตรียมตัวรุ่นใหม่มาแล้วเพราะรุ่นใหม่มาเนี่ยก็จะมาแทนอันนี้เป็นระบบที่อัลเลาะห์เนี่ยให้มาตลอดทุกยุคทุกสมัยรุ่นใหม่มาแล้วแล้วไงฮะรุ่นเก่าก็ต้องเตรียมพร้อมไม่ใช่เป็นเรื่องอัปมงคลเตรียมพร้อมที่จะกลับไปหาอัลเลาะห์ดังนั้นการที่เราไปงานแต่งงานเนี่ยไปเป็นประจักษ์พยานในสัญญาณของอัลเลาะห์สัญญาณที่อัลเลาะห์จะให้ฟื้นชีพมาแล้วไงแต่งงานแล้วก็ต้องมีลูกเป็นซุนนะตุลลอฮ์ใช่มั้ยฮะพอมีลูกแล้วคนรุ่นใหม่มาและอีกส่วนนึงนะฮะอัลเลาะห์สามารถที่จะให้คนเสียชีวิตบรรพบุรุษของเราเนี่ยคุณทวดปู่ทวดเนี่ยเสียชีวิตไปยังฮะเสียชีวิตไปแล้วแต่เรายังอยู่แล้วอยู่ยังไงฮะเรานี่เป็นส่วนหนึ่งถ้าพูดทางภาษาวิทยาศาสตร์เป็นอสุจิเป็นไข่ของพ่อแม่และพ่อแม่ก็เป็นอสุจิเป็นไข่ของปู่ย่าตายายและปู่ย่าตายายเป็นอสุจิเป็นไข่ของทวดและทวดตอนนี้เป็นไงฮะเสียชีวิตไปแล้วอัลเลาะห์บอกว่าพระองค์สามารถจะให้คนเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตเกิดขึ้นจากคนที่เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเดชานุภาพของอัลเลาะห์แล้วแบบนี้เราจะกล้าปฏิเสธมั้ยครับว่าอัลเลาะห์ไม่สามารถจะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้ตัวเราเองเนี่ยเป็นสัญญาณการฟื้นคืนชีพเกิดขึ้นมาเนี่ยเป็นสัญญาณยังไงฮะก็เนี่ยเราเป็นใครเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งจากนบีอาดัมจากบรรพบุรุษที่ตายไปยังครับตายไปแล้วถ้าตายไปแล้วทำไมยังอยู่ใช่ไหมฮะทางวิทยาศาสตร์นุตฟ้าในภาษาอาหรับก็คืออสุจิหรือน้ำหยดหนึ่งที่อัลลอฮ์เนี่ยได้ให้ออกมาทำไมยังอยู่อ่ะและหน้าพี่น้องลองไปดูใครมีรูปบรรพบุรุษนะฮะไม่ได้ว่าจะมาบูชามาอะไรนะแต่กำลังจะบอกว่าบางทีมีรูปบอกเฮ้ยทำไมมันเหมือนเลยเกินอ่ะทำไมเหมือนก็ใช่สิฮะก็เราเนี่ยเป็นเขาเป็นส่วนหนึ่งท่านนบีจึงบอกนะฟาติมาตุบิดอาตุนมินนีฟาติมาเป็นส่วนหนึ่งจากฉันนั่นแสดงว่าอะไรฮะการมีอยู่ของเราเนี่ยนั่นคือหลักฐานชัดๆในการบ่งบอกว่าอัลลอฮ์สามารถจะให้ฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้คนที่ปฏิเสธการฟื้นคืนชีพเหมือนกับปฏิเสธฉันไม่มีอยู่แต่ผมยกตัวอย่างนะครับว่าอาจจะขอสรุปไอ้ตอนท้ายอีกสัก5นาทีนะอาจารย์อินชาอัลเลาะห์นี่เหลืออีก2นาทีผมก็ยกตัวอย่างว่าอย่างเงี้ยฮะอันนี้โน้ต5นะเดี๋ยวนี้มีโน้ต8โน้ต8เนี่ยเขาบอกว่ามันจะกล้องมันจะกว้างขึ้นซัมซุงเขาผลิตมาเนี่ยไม่มีใครสักคนนะสงสัยว่าเอ้ยจะผลิตได้เหรอรุ่นใหม่จะบอกจะออกแล้วนะสัญญานะในปีนั้นปีนี้นะเดือนนั้นเวลานี้รุ่นใหม่จะออกมาแล้วมีใครมาบอกโอ้ยซัมซุงแกโม้เปล่ามันจะได้เหรอจะสร้างอะไรซัมซุงรุ่นใหม่เนี่ยนะได้เหรอมีใครพูดแบบนี้ไหมฮะเคยเห็นยังครับรุ่นใหม่เคยเห็นยังฮะยังไม่เคยเห็นแล้วทำไมเชื่อฮะทำไมเชื่อว่าเขาสามารถทำได้ก็มันมีอยู่แล้วมีรุ่นแล้วแต่มันรุ่นเก่านะรุ่นเก่าก็รุ่นเก่านี่เป็นหลักฐานพอบอกว่ารุ่นใหม่เนี่ยมาได้ดีกว่าเดิมเช่นเดียวกันมนุษย์แล้วความสามารถของเรายิ่งกว่าแน่นอนใช่ไหมฮะแล้วเราสร้างมากี่รุ่นต่อกี่รุ่นแล้วเราบอกจะสร้างอีกครั้งหนึ่งในวันกิยามะห์เพื่อสอบสวนเนี่ยเมคเซนส์มั้ยนะแล้วมนุษย์บอกว่าเป็นไปได้ยังไงฉันตายไปแล้วจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วทำไมคุณไม่ไปถามบ้างว่าSamsung Steve Jobs ผลิตApple นะฮะคุณจะผลิตได้อะเขาจะบอกว่าคุณแล้วที่คุณใช้รุ่นปัจจุบันหนูอยู่เนี่ยเขาผลิตได้เห็นแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะแต่ที่มันมหัศจรรย์กว่านั้นไม่มีใครเนี่ยเอา DNA ของ Samsung รุ่นโน้ต5ไปผลิตโน้ต6ไปผลิตโน้ต7 8ก็ต่อนะฮะเขาผลิตใหม่เลยแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูให้เห็นจะไอ้รุ่นนี้จะหมดไปแล้วเนี่ยเอา DNA เอาส่วนหนึ่งจากรุ่นเดิมเนี่ยเอามาผลิตนี่คือเดชานุภาพของและในวันกิยามะห์ก็เช่นเดียวกันส่วนต่างๆของเราเนี่ยจะเหลืออัลเลาะห์บอกในซูเราะห์กอฟนะฮะมนุษย์เนี่ยมันพ่องไปเท่าไหร่ดินมันกัดกินไปนะฮะกัดกินไปเท่าไหร่เนี่ยอัลเลาะห์รู้ว่ามันบกพร่องไปอย่างไรและเวลาฝนตกผมยกตัวอย่างสุดท้ายนะเวลาฝนตกเนี่ยน้ำมันลงไปแผ่นดินนะฮะอัลเลาะห์ก็รู้จะให้มันฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยมันจะไปสับสนมั้ยฮะไม่สับสนตัวใครตัวมันจะฟื้นคืนชีพขึ้นมาตามนั้นหลักฐานครับอัลเลาะห์หลักฐานหน่อยหลักฐานอะไรฮะผลไม้อ่ะ
ทุเรียนปลูกไปขึ้นมาเป็นขนุนไหมฮะมันคล้ายๆกันนะฮะคล้ายกันแต่ไม่มีทางใช่ไหมมันไม่มีทางจะเป็นขนุนไม่มีทางจะเป็นต้นอื่นแล้วมันเป็นปนกันมั่วหมดเลยล่ะเราปนกันมั่วก็ตากเช่นเดียวกันในกูโบในอะไรต่างๆก็ปนกันขีดรุ่นต่อขีดรุ่นแล้วใช่ไหมฮะแต่ว่ามันจะมั่วกันไหมครับไม่มั่วแผ่นดินไม่โกหกเหมือนกับที่ต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยมันเคยโกหกไหมฮะมะนาวก็มะนาวมันจะขึ้นมาเป็นทุเรียนไม่ได้ใช่ไหมฮะนี่คือเดชานุภาพของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเมื่อเห็นเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็เลยต้องมาสรุปว่าอย่าตายนะครับจนกว่าจะเป็นผู้ศรัทธาที่แท้จริงครับครับผมก็เป็นเนื้อหาสาระนะครับที่เห็นภาพนะครับจันอิมพยายามที่จะตักเตือนบอกกล่าวกับพวกเรานะครับหลายๆคนยังไม่เชื่อว่าตายแล้วจะกลับมาอีกนะครับแล้วก็เป็นคำท้าทายตั้งแต่ในยุคอดีตแล้วนะครับปัจจุบันก็ยังมีนะครับและไม่ได้มีเฉพาะคนที่ไม่ใช่มุสลิมด้วยนะพี่น้องเชื่อไหมมีมุสลิมบางคนนะครับหรืออีกหลายๆคนนะครับที่คิดว่าตายแล้วจบชีวิตของคนที่คิดว่าตายแล้วจบเนี่ยเขาก็จะไม่เอาใจใส่กับชีวิตเท่าไหร่เพราะมันจบอะครับแล้วจะมีไปทำไมล่ะดังนั้นถ้าเกิดเรื่องทุกข์เรื่องเครียดอะไรแล้วเนี่ยนะครับก็เอามีดปาดคอฆ่าตัวตายไปเอาปืนยิงฆ่าตัวตายกินยาฆ่าตัวตายนะครับดังนั้นอิสลามบอกฆ่าตัวตายบาปฆ่าตัวตายบาปทำไมมันเป็นการทำร้ายตัวเองนะครับและเราเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเจ้าของตัวเองอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนโอประโยคนี้จะได้ยินตอนมัสยิดนี้ก็ได้ยินไปแล้วนะครับเพราะว่ามีญาติของทีมงานของเรานะครับได้เสียชีวิตถึงอายันของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับดังนั้นครับเรื่องของความตายเป็นความจริงสัจธรรมแล้วการฟื้นคืนชีพก็สัจธรรมจะนิมฉายภาพให้เราเห็นเนี่ยนะครับว่าทำไมจะไม่ได้ล่ะในเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอำนาจในการที่จะทำให้เรามีชีวิตผมมานั่งทบทวนครับจันอิมว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้คำตอบแล้วก็ให้เคล็ดลับตักเตือนนะครับในช่วงก่อนนอนเยอะมากเลยนะครับผมไปลองดูนะครับบทรำลึกก่อนนอนเนี่ยพี่น้องครับก่อนนอนเราอ่านดูอะไรกันครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมตัวอาญะบทเดียวใช่ไหมครับจริงๆมีเป็น10เลยนะครับดูอาก่อนนอนเยอะเลยนะครับมีหลายบทเลยนะครับบางบทใครอ่านปุ๊บตายแล้วเข้าสวรรค์นะครับบางบทใครอ่านปุ๊บเนี่ยท่านนบีบอกว่ามาตาอัลฟิตรอตายในสภาพที่ธรรมชาติแต่บทนี้ยาวหน่อยนะครับแต่กําลังจะบอกผมมาดูนะครับบทนึงไม่ยาวมากนะครับท่านนบีได้สอนนะครับบอกกับบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนอนเนี่ยให้กล่าวอัลลอฮุมะกีนีอะซาบะกะยะอ์มะตะบะอ์ซุอิบาดะกะ3ครั้งเอ๊ะทำไมนบีมาให้พูดเรื่องนี้เดี๋ยวดูความหมายพี่น้องดูความหมายอัลลอฮุมมะโออัลลอฮ์กีนีขอพระองค์ได้ทรงโปรดปกป้องฉันอาดาบะกะให้พ้นจากการลงโทษของพระองค์ยามาตะบาสุไอบาดะกะในวันที่พระองค์ได้ทรงทำให้บ่าวของพระองค์ฟื้นคืนชีพพี่น้องได้รับประโยชน์อะไรครับนี่จันอิมบอกแล้วความตายเนี่ยการนอนมันคือการจำลองความตายแล้วท่านนบีให้เราคิดถึงว่าถ้าตายแล้วโดนลงโทษล่ะแล้วถ้าตายแล้วไม่ได้ฟื้นล่ะแล้วก่อนตายเราทำผิดล่ะดังนั้นครับเนี่ยช่วงก่อนจะตายเล็กเนี่ยนะครับนบีสอนให้เราขอให้พ้นจากการลงโทษอัลลอฮุมะกินีอะซาบะกะยะอ์มะตะบะซุอิบาดะกะนบีเคยสอนลูกของท่านเองท่านหญิงฟาติมะห์นะครับก่อนจะนอนเนี่ยถ้านอนไม่หลับหรือว่ามีเค้าเรียกนะครับมีความกังวลมีความเครียดจะหาตอนนั้นท่านหญิงอาอิชะห์ท่านหญิงฟาติมะห์จะไปขอคนรับใช้กับท่านนบีนะครับนบีบอกให้กล่าวดุอาให้กล่าวซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮุอักบัรซุบฮานัลลอฮ์33ครั้งอัลฮัมดุลิลลาห์33ครั้งแล้วก็อัลลอฮุอักบัร34ครั้งก่อนนอนทําไมอ่ะครับให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ก่อนนอนให้มากๆนะครับแล้วพละกำลังเนี่ยจะได้ยิ่งกว่าเรื่องของการมีคนรับใช้ซะอีกหรือประโยชน์ของมันเนี่ยจะมากกว่าคนรับใช้ซะอีกนะครับดังนั้นครับประเด็นเรื่องของก่อนนอนเนี่ยผมว่ามันเป็นประเด็นทบทวนเรื่องของอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมได้ดีมากครับทำไมล่ะครับเพราะมีซอฮาบะห์บางคนเป็นชาวสวรรค์เนื่องจากเขาบริหารช่วงเวลาก่อนนอนได้ดีครับบริหารช่วงเวลาก่อนนอนได้ดียังไงล่ะครับเขาพยายามสลัดสิ่งที่มันเป็นความโกรธความโมโหความเครียดแค้นออกไปจากหัวเขาให้หมดก่อนนอนทุกวันทำได้ไหมแล้วคนบอกโอ้โหมันเขาเอาเงินไปตั้งเยอะไปทำได้ยังไงโอ้บางคนก็โดนใส่ร้ายไปสิเยอะทำได้ยังไงทำให้ได้สิครับทำไมล่ะเพราะนี่แหละมันเป็นจุดที่ประสบความสำเร็จมาแล้วในอดีตที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้การันตีว่าเขาตายในสภาพที่เขาเป็นมุสลิมดังนั้นครับเรื่องก่อนนอนเนี่ยไม่ธรรมดานะครับดูอาบทนึงที่ผมได้เห็นเป็นดูอาที่ยาวนะครับแต่เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับสำนวนหะดีษนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับได้บอกนะครับจากท่านบะรออิบนุอาซิบนะครับได้ระบุเอาไว้นะครับในสำนวนที่บอกว่า
อิซาอะคอตตะมะดะญะอะกะฟะกุลท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยจะนอนแล้วนะจะเอนตัวท่านลงบนหมอนหรือลงบนที่นอนของท่านแล้วเนี่ยนะครับจงกล่าวว่าไงครับอัลลอฮุมมะอัสลัมตุนัฟซีอิไลกวะวัจญะฮตุวัจฮีอิไลกวะฟาวัตตุอัมรีอิไลกรักบะตันวะเราะห์บะตันอิไลกลามันญะอะวะลามันญามินกะอิลลาอิไลกอามันตุบิกิตาบยาวครับอามันตุบิกิตาบิกัลลซีอันซัลตวะบินบียิกัลลซีอัรซัลตความหมายโดยสรุปเลยนะครับความหมายของดุอาบทนี้นะครับเวลาจะนอนพี่น้องครับนอนเนี่ยมันคือการจำลองความตายจริงนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีมาแจ้งข่าวหรือว่ามาบอกวิธีการวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺสำนวนสวยมากเลยนะครับอัลลอฮุมะโออัลลอฮฺอินนีอัสลัมตุนัฟซีอิไลกฉันขอฝากชีวิตของฉันเนี่ยกับพระองค์ด้วยนะนอนไปเนี่ยฉันขอฝากเนี่ยอัลลอฮฺจ๋าฝากหน่อยดูแลหน่อยเพราะตอนนอนเราดูแลตัวเองได้ไหมไม่ได้ถ้ามีโจรมาปล้นบ้านเนี่ยก็ไม่รู้แล้วนอนอยู่นะครับหรือมีคนจะมาทำร้ายร่างกายเราก็ไม่สามารถช่วยตัวเองได้แล้วอัลลอฮุมะอินนีอัสลัมตุนัฟซีอิไลกอัลลอฮ์จ๋าดูแลชีวิตฉันด้วยดูแลชีวิตฉันด้วยนะครับสำนวนต่อคำต่อมานะครับวะวัจญะฮตุวัจฮีอิไลกและฉันขอผินหน้าไปยังพระองค์ฉันขอผินใบหน้าของฉันเนี่ยไปยังพระองค์ดูอาเหมือนเข้าละหมาดเลยนะครับอิฟติตาร์เนี่ยนะครับวัจญะฮตุวัจฮีอิลลดีสำนวนคล้ายกันเลยแสดงว่านอนเนี่ยก็อิบาดะห์ได้นะพี่น้องครับถ้าหากว่าเราเนียดดีๆเนี่ยอย่าให้นอนเป็นการพักผ่อนหย่อนกายสบายใจของเราเฉยๆว่าฟาวัตตุอัมรีอิไลกกิจการการงานต่างๆของฉันก็ขอมอบให้อัลลอฮ์ช่วยดูแลด้วยชีวิตใบหน้ากิจการงานการต่างๆอัลลอฮ์จ๋าอัลลอฮ์ช่วยดูแลด้วยนะครับแค่ดูอาบทนี้นี่ก็โอ้โหมหาศาลในประโยชน์แล้วนะครับวะอัลญะตุซอฮรีอิไลกแล้วขอให้ฉันได้เอาหลังในพักพิงในความสามารถเดชานุภาพของพระองค์ด้วยเช่นเดียวกันร็อกบะตันวะเราะห์บะตันอิไลกมีความปรารถนาและมีความเกรงกลัวที่อยากจะมุ่งไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลามันญะอะวะลามันญะอิลมินกะอิลลาอิไลกไม่มีการช่วยเหลือไม่มีการพึ่งพิงใดยกเว้นเป็นการพึ่งพิงที่จะได้รับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเท่านั้นมันตุบิกิตาบิกัลลาดีอันซัลต์ฉันศรัทธาต่อคัมภีร์ที่พระองค์ได้ทรงประทานลงมาวะบินบีกัลลาดีอัรซัลต์และนบีที่พระองค์ได้ทรงส่งลงมาเช่นเดียวกันนบีบอกว่าไงครับฟะอินมาตะมาตะอัลฟิตรอถ้าตายเนี่ยตายในสภาพที่เหมือนผ้าขาวอะครับถ้าตายเนี่ยตายเหมือนในสภาพที่สะอาดครับพี่น้องครับคนที่เขาไม่ละหมาดจะมาอ่านดุอาบทนี้ไหมครับเราละหมาดเรายังอ่านกันไม่เป็นเลยนะครับหรือบางคนโอ้มีด้วยเหรอดูอาแบบนี้นะครับมีครับพี่น้องครับดูอายาวครับกว่าจะอ่านนี่ก็หายง่วงพอดีนะครับกว่าจะอ่านจบนะครับคือถ้าจะเอาบทลำลึกก่อนนอนนี่มาทบทวนกันนะครับบางสำนวนเนี่ยก็มีนะครับอะไรนะครับสำนวนที่บอกว่าก่อนจะนอนเนี่ยก็จะมีสำนวนที่คล้ายๆกับแบบนี้นะครับที่บอกว่าถ้าหากว่าฉันตายไปเนี่ยขอให้ได้ไปรับความเมตตาของอัลเลาะห์ถ้าฉันมีชีวิตอยู่ขอให้เป็นชีวิตที่ดีอันนี้ก็เป็นสำนวนดุอาบทหนึ่งก่อนนอนเช่นเดียวกันนะครับประเด็นที่ผมอยากจะเน้นกับท่านพี่น้องนะครับเอาแวะดุอาซะยาวเลยนะครับประเด็นที่อยากจะเน้นกับพี่น้องเลยนะครับเรื่องของการวางแผนก่อนตายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกแล้วว่าอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมใช่มั้ยครับดังนั้นพี่น้องต้องวางแผนแล้วเพราะเราไม่รู้ว่าวันนี้วันพรุ่งนี้หรือว่าเมื่อไรที่เราจะตายบางทีวันนี้โอ๊ยพรุ่งนี้ฉันจะตายหรือเปล่านะฟังอาจารย์บอกว่าพรุ่งนี้อาจจะตายงั้นตะฮัจญุดเลยคืนนี้นะครับซุบฮ์นี่ไปซิมัสยิดเลยเดินไกลหน่อยก็ไปนะครับหรืออะไรที่มันจะเป็นอิบาดะห์นี่เราจะพยายามขยันเลยนะครับดังนั้นคำถามที่ผมถามพี่น้องก่อนหน้านี้ว่าถ้าเลือกตายได้จะตายแบบไหนผมเชื่อเหลือเกินว่าขอสุญูดเถอะครับทำไมล่ะมันใกล้ชิดอัลลอฮ์มากที่สุดขออ่านกุรอานเถอะครับทำไมละมันใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เนี่ยได้อ่านกาลามุลลอฮ์เนี่ยใกล้ชิดกับอัลลอฮ์มากขอได้ละหมาดแล้วตายในละหมาดได้ไหมไม่ต้องท่าสุญูดก็ได้อยากได้แบบนั้นครับหรือกำลังซอดาเกาะห์กำลังบริจาคอยู่แล้วก็ตายอยากได้แบบนั้นครับไม่อยากได้ในสภาพที่เรากำลังทำความผิดถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดเดียวถึงแม้ว่าจะเป็นความผิดที่มันดูอาจจะเล็กน้อยนะครับแต่ตายในสภาพนั้นเนี่ยเราก็ไม่อยากได้ดังนั้นพี่น้องครับวางแผนกันครับว่าวันนี้เนี่ยชีวิตของเราเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เราเนี่ยอยากจะได้ใกล้ชิดกับความตายบ้างนะครับซึ่งความตายในที่นี้นะครับพี่น้องเลือกตายแบบฮุสนุลคอติมะตายจบแบบสวยๆครับเอาแบบจบบริบูรณ์นะครับให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสวยให้มันบริบูรณ์ทำยังไงรู้ไหมครับผมมีวิธีครับประการแรกเลยนะพี่น้องทำไม่ได้นะอิสติกอมะชื่อมัสยิดแถวทุ่งคุนะครับ
อิสติกอมะแปลว่ายืนหยัดยืนหยัดทำแบบว่าอะดวะมูฮาวะอิงกอลละทำน้อยๆแต่ทำนานๆพี่น้องอย่าหักโหมกับอิบาดะห์เยอะนะครับไม่ใช่พอบอกโอ้ยฉันกังวลเหลือเกินฉันตะฮัจญุด11รอกอะห์นบีบอกว่านบีละหมาดไม่เกิน11รอกอะห์เอาเลยฉันทำเลยแล้วก็หักโหมปรากฏไม่ตื่นซุบฮ์ครับตะฮัจญุดจนดึกนะครับแล้วก็ตื่นซุบฮ์นู่น 7:00-8:00 เลยเวลาแล้วอย่าหักโหมทำค่อยๆนะครับแล้วก็พยายามวิงวอนขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ด้วยให้อัลเลาะห์เนี่ยได้ประทานริสกีด้วยกับอิสติกอมะห์อัลลอฮุมมะรซุกนะอิสติกอมะห์ขออัลเลาะห์ได้ทรงประทานริสกีให้กับเราด้วยกับการยืนหยัดถึงแม้ว่าจะเป็นความดีงามเพียงเล็กน้อยเช่นซุบฮานัลลอฮ์วันนึงพี่น้องกล่าวกี่ครั้งอัสตัฆฟิรุลลอฮ์วันนึงกล่าวกี่ครั้งสมมุติล่ะสมมุตินั่งรถเมล์อยู่แล้วก็กําลังแบบเพลินกับการเล่นเคลียร์โทรศัพท์อยู่นะครับแต่ไม่ได้สนใจในการแล้วเสียชีวิตล่ะครับกับคนที่เขาชินกับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์ผมเจอผู้หลักผู้ใหญ่ของเราท่านนึงนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับท่านดร.อิสมาอิลลุตฟีจะปากียาโอ้ประโยคนี้ผมคุ้นเคยกับท่านมากนะครับคือท่านพูดคำนะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์พูดคำปุ๊บก็อัสตัฆฟิรุลลอฮ์อัสตัฆฟิรุลลอฮ์คือให้มันชินนะครับถ้าไม่มันชินมันดูหนักไหมครับอัสตัฆฟิรุลลอฮ์เนี่ยไม่หนักแต่พี่น้องครับผลประโยชน์ของมันหนักมากเลยนะครับผลประโยชน์ของมันยิ่งใหญ่มากทำไมล่ะเรากำลังลบล้างบาปของเราตลอดเลยนะครับทั้งชีวิตเราอะครับด้วยกับการอิสติกฟาร์ขอพระองค์โทษต่อเราดังนั้นพี่น้องครับทำน้อยๆทำนานๆอิสติกอมะห์นะครับเชื่อว่ามันจะเป็นหนึ่งในจุดที่สามารถทำให้เราเนี่ยได้ตายในสภาพที่เป็นฮุสนุคอติมาได้นะครับดังนั้นก็ฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับในช่วงนี้เพียงเท่านี้นะครับแล้วชอแล้วเดี๋ยวในช่วงท้ายนะครับสักคนละ5 นาทีนะครับจะได้มาสรุปเนื้อหาในการพูดคุยกับหัวข้ออย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมครับจันทร์ครับผมบิสมิลลาห์ผมอยากจะต่อยอดที่อาจารย์บุคอรีพูดน่าสนใจมากนะครับประเด็นว่าวางแผนก่อนตายผมว่าเป็นเนื้อหาที่ดีแล้วก็ควรที่จะมีการวางแผนอย่างยิ่งนะฮะคือไหนๆต้องตายแน่นอนใช่ไหมฮะหรือใครบอกว่าไม่ตายอย่ามองแบบว่าความรู้สึกว่าเอาหน้ามันจะมีความรู้สึกแบบนี้เอาหน้ามันตายก็จริงแต่ว่ามันคงไม่ใช่เร็วๆนี้ใช่ไหมฮะแม้จะไม่เร็วๆนี้นะฮะแต่ก็ไม่นานอายุกี่ปีฮะถ้าจะเอากันถ้าสมมติว่า40จะอยู่กี่ปีฮะบางคนบอกฉันจะอยู่นานๆเลยผมเชื่อนะว่าบางทีถ้า40บวกไป40แล้วเนี่ยแปดสัก80จะบอกโอ้โหอยากบางทีอยากจะตายหรือว่าอยากจะเสียชีวิตเนื่องจากว่ามันไม่ไหวร่างกายพี่น้องครับอัลเลาะห์ไม่ได้สร้างมาในโลกนี้นะให้อยู่แบบถาวรแต่จิตใจอัลเลาะห์อยากที่จะให้คือในจิตใจเราเนี่ยอยากจะอยู่แบบนานๆใช่ไม่ใช่แต่ร่างกายมันไม่รับอ่ะซึ่งมันเป็นธรรมชาติถ้าสมมติว่าจิตใจคนอยากจะตายเนี่ยมันจะไม่ธรรมชาติจิตใจคนอยากจะมีชีวิตถาวรเนี่ยดีแต่ต้องมีชีวิตให้ถูกไอ้ร่างกายนี้เนี่ยมันไม่ถูกออกแบบมาให้มีชีวิตแบบถาวรน่ะมันต้องเปลี่ยนรุ่นใช่ไหมฮะวิธีการคืออะไรฮะมีชีวิตถาวรมีก็คือไปอยู่โลกหน้าดังนั้นนี่คือเคล็ดลับหรือว่าเทคนิคที่เราจำเป็นต้องมองว่าที่เราสร้างมาเนี่ยถูกต้องแล้วเหมาะกับดุนยาแล้ววิญญาณของเราเนี่ยมันอยากจะได้รับเพิ่มตลอดแต่ร่างกายบอกไม่ไหวแล้วจะเอาอะไรอีกนึกออกไหมฮะมันไม่ไหวแล้วร่างกายมันเจ็บนั่นเจ็บนี่ปวดใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีการวางแผนก่อนตายผมจะฝากในประเด็นสุดท้ายไว้นะครับว่าดุนยานี้อยากจะให้มองดุนยานี้เป็นโลกเดียวที่จะไปสู่อาคิเราะห์คือเขาเรียกว่าห้ามหลงดุนยาแล้วก็ห้ามดูถูกบางคนบอกว่าดุนยาไม่มีอะไรเลยมีฮะอย่างเช่นเพราะถ้าผมจำไม่ผิดคือท่านกาฟเนี่ยได้บอกว่าดุนยาเนี่ยมันมีอามันของท่านเนี่ยอยู่อยากจะให้มองดุนยาดุนยานี่เป็นเส้นทางเดียวที่จะไปสู่อาคิเราะห์ไปสู่สวรรค์ไหนใครจะไปสู่สวรรค์โดยที่ไม่ต้องผ่านดุนยามีมั้ยฮะไม่มียกเว้นเด็กในครรภ์เนี่ยก็ถือว่าอยู่ในดุนยากึ่งนึงแล้วถูกมั้ยฮะแสดงว่าจะไปสู่อาคิเราะห์เนี่ยเส้นทางเดียวคือดุนยานั่นหมายความว่าเราจะไม่อยากอยู่ยังไงเนี่ยดุนยานี่ก็ยังเป็นเส้นทางเดียวแต่ขณะเดียวกันไม่มีใครเช่นกันจะอยู่ในดุนยาแบบตลอดกาลดังนั้นมองดุนยาแบบเข้าใจว่าไงฮะมันเป็นสถานในการเพาะปลูกจุดนี้เนี่ยสำคัญมากสถานในการเพาะปลูกอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงบอกว่าเบตเตอร์กีฟีมาอาตากลอฮุดดารอลอาคิเราะห์จงแสวงหาในสิ่งที่อัลลอฮฺประทานให้เพื่อโลกหน้าและอย่าลืมโลกนี้แสดงว่าวิชั่นของเราเนี่ยเป้าหมายของเราต้องวางแผนเพื่อโลกหน้าอันดับแรก
ส่วนต่างๆในโลกนี้อย่าลืมคือเอาบ้างแต่ไม่ใช่ว่าหลงขณะเดียวกันเนี่ยก็ไม่ใช่ลืมเลยเนื่องจากในดุนยาเนี่ยผมจะฉายภาพนะครับว่าคนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยอย่างน้อยในกุรอาน3ตำแหน่งอัลเลาะห์พูดเรื่องนี้นะฮะ1ก็คืออัลเลาะห์บอกว่าคนที่เขาเมื่อถึงอายันแล้วเนี่ยมักที่จะกล่าวบอกว่าอยากจะกลับมาในดุนยาฮัตตาอิซาจาอะอะฮะดะฮุมุลเมาถึงวาระสุดท้ายแล้วเนี่ยเสียชีวิตแล้วลงในกุโบแล้วเนี่ยเขาจะบอกไงฮะโอ้อัลเลาะห์ฉันขอทำการงานที่ดีหน่อยไม่เขาจะขออันดับแรกนะขอกลับมาดุนยานึกภาพออกไหมฮะทำไมถึงต้องขอกลับมาดุนยาทำไมไม่ขอโอ้แล้วฉันขอละหมาดอีกสักครั้งหนึ่งในกูโบก็ยังดีไม่หรือในสุรัสัญญาเนี่ยวะลาตารออิดินมุจริมูนนากิสรูอูซิฮิมอินดะร็อบบิฮิมร็อบบานาอับศอรนาวะซะมีนาฟัรญิอนาโอ้แล้วเราประจักษ์แล้วได้ยินแล้วขอฉันทำงานอีกสักนิดนึงในโลกหน้าไม่เขาจะบอกว่าฟาร์จีอานะนำเรากลับมาในดุนยาหน่อยทำไมอะฮะหรือว่าคนจะเสียชีวิตเนี่ยเราละอัครตานีละอัจลินกอรีบในสุรานมุนาฟิกูนโอ้ละไปเวลาอีกเล็กน้อยฟาสัดดับทำไมเขาไม่บอกว่าโอ้ละฉันตายแล้วขอบริจาคหน่อยหลังตายทำไมฮะเพราะคนที่เสียชีวิต3เคสที่อัลเลาะห์กล่าวไว้ในกุรอานนะฮะเขารู้ถึงความเขาเรียกว่าประโยชน์ของดุนยาเนี่ยไม่ใช่เชิงสะสมแต่เป็นเชิงเพาะปลูกเขาไม่มีใครสักคนไปขอโอ้เราฉันขอละหมาดในกูโบหน่อยละหมาดในโลกหน้าหน่อยไม่เพราะอะไรรู้แล้วเนเจอร์ภาษาอังกฤษนะภาษาไทยก็คือธรรมชาติของโลกหน้าเนี่ยไม่ใช่เป็นดารุลอามัลทำการงานในโลกหน้าไม่ได้เพราะมันเป็นดารุลญะซะโลกแห่งการตอบแทนและเช่นเดียวกันในโลกนี้เนเจอร์ของมันเนี่ยไม่ใช่ดารุลญะซะโลกแห่งการตอบแทนจะตำแหน่งสูงทรัพย์สินมากมายอำนาจใหญ่โตจะมีลูกหลานมากจะมีอะไรก็ตามในโลกนี้เนี่ยทั้งหมดอาจจะเป็นมุมหนึ่งของการตอบแทนคุณทำดีอัลเลาะห์ตอบอัลเลาะห์อิสติกฟาร์ได้ลูกได้ทรัพย์สินเพิ่มเติมได้ความดีงามต่างๆมากอันนี้เป็นการตอบแทนมุมหนึ่งแต่อีกมุมหนึ่งมองให้ชัดๆนะครับมุมหนึ่งเป็นการตอบแทนที่อัลเลาะห์ให้จากการอิสติกฟาร์ในซูเราะห์นูอัลเลาะห์กล่าวแต่อีกมุมหนึ่งก็คือเป็นบททดสอบในตัวว่าเราจะทำยังไงกับสิ่งที่อัลเลาะห์ให้ต่อไปเห็นภาพออกไหมฮะดังนั้นในบทสรุปนี่ก็คือมองดุนยาแบ่งเข้าใจดุนยานี่คือมันโลกแห่งการอามัลอามัลอามัลได้มาเอาไปตอบแทนมาเนี่ยไม่เป็นไรได้ดีแต่ต้องเปลี่ยนผมใช้คำว่าสกุลเงินเนี่ยไปใช้ในโลกหน้าได้อะไรมาจะเป็นทรัพย์สินมาจะเป็นตำแหน่งมาใช้ในหนทางของเราทั้งสิ้นอย่าคิดว่าโอ้นี่คือที่สุดแล้วคนที่พลาดเนี่ยคือพอเราได้รับปริญญาแล้วโอ้ฉันที่สุดแล้วแล้วไงต่อฮะไม่ปริญญาก็เป็นบททดสอบอีกอันนึงความรู้คุณได้มาแล้วเนี่ยคุณใช้ไปในการอะไรเห็นภาพมั้ยฮะทุกอย่างเนี่ยการตอบแทนในโลกนี้ที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยนั่นคือบททดสอบในคราวเดียวกันจะไม่มีการตอบแทนแบบถาวรนอกจากโลกหน้าสรุปก็คือโลกนี้เป็นโลกแห่งบททดสอบดารุลบะละและเป็นโลกแห่งอามัลการปฏิบัติคุณงามความดีหรือความชั่วก็อยู่ในโลกนี้ส่วนโลกหน้าคือโลกแห่งดารุลญะซะโลกแห่งการตอบแทนไม่ใช่โลกแห่งการปฏิบัติไม่ใช่โลกแห่งบททดสอบดังนั้นเนี่ยมองให้เข้าใจว่าสองโลกนี้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะไม่มีใครจะไปโลกหน้านอกจากผ่านโลกนี้และไม่มีใครจะอยู่โลกนี้แบบถาวรนอกจากเขาต้องผ่านไปสู่โลกหน้าเช่นเดียวกันนะครับอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮ์นะซีมะลีวะละกุมวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอฮบีฮิวะซัลลัมครับก็นิดนึงนะครับในช่วงท้ายนะครับสำหรับหัวข้อนะครับในวันนี้อย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมนะครับจริงๆแล้วคุยแค่ระยะสั้นๆแค่นี้ไม่พอนะครับเพราะว่าเนื้อหาสาระมันยาวนะครับแล้วก็มีรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าพี่น้องอย่าหยุดการศึกษาอย่าตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมเท่านี้นะครับพยายามที่จะศึกษาความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยมากกว่านี้นะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความสวยงามนะครับแล้วก็ได้รับความดีงามที่จะเกิดขึ้นในโลกหน้านะครับผมมีเหตุการณ์นะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับได้ฝากเอาไว้คือเรื่องนี้ผมว่ามันน่าจะสะท้อนใจอะไรได้บ้างนะครับสำหรับคนที่กลัวความตายหนึ่งในซอฮาบะห์น่าจะเป็นท่านอบูดารดานะครับที่ท่านได้บอกว่า3สิ่งท่านรักมากเลยนะครับ3สิ่งเนี้ยท่านรักมากเลยในดุนยานี้นะครับสิ่งแรกคือเรื่องของความเจ็บป่วยนะครับสิ่งแรกคือเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องของความยากจนสิ่งที่2นะครับและประการที่3เรื่องความตายเป็น3สิ่งที่มนุษย์ปกติเขาไม่ชอบกันแต่ท่านชอบทำไมรู้ไหมครับเพราะ3สิ่งนี้ทำให้ใกล้ชิดอัลเลาะห์ครับจริงไม่จริงพี่น้องครับช่วงที่เราเจ็บป่วยช่วงที่เราทรมานอยู่เนี่ยนะครับเราคิดถึงอัลเลาะห์นะครับ
โอ้ละหมาดบ่อยกว่าช่วงสบายดีซะอีกนะครับช่วงที่จนเนี่ยก็อัลเลาะห์จ๋าขอให้รวยขอให้รวยพอรวยปุ๊บไม่ขอให้จนละครับทำไมเราไม่ลืมอัลเลาะห์เลยนะครับแล้วก็เรื่องความตายอีกเนี่ยถ้าเราไม่นอนติดเตียงอยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเราไม่มีคนแบบว่ามะของเรายอของเราหรือคนที่เป็นคนใกล้ชิดของเราเนี่ยเข้าโรงพยาบาลใกล้จะเสียชีวิตเนี่ยพี่น้องครับเราก็ไม่คิดถึงความตายนะครับดังนั้นครับเนี่ยอาจารย์อิมพูดเรื่องวะรีมะเนี่ยผมนึกถึงเรื่องของญะนาซะห์นะครับเรื่องของญะนาซะห์มันน่าจะยิ่งในการที่จะทำให้รำลึกถึงความตายมากกว่าพี่น้องเชื่อไหมครับญะนาซะห์กลับกลายเป็นวันรวมญาติไม่คิดถึงความตายเลยครับคุยกันเฮฮาสนุกสนานพี่น้องลองสังเกตดูครับแล้วผมอยากจะฝากกับพี่น้องใครที่มีเพื่อนๆหรือว่าตัวเราเองอาจจะมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยพี่น้องปรับเปลี่ยนดีกว่าครับไปร้องไห้หน้ากูโบดีกว่าครับไปยืนแล้วก็เห็นคนที่กำลังโดนเอาลงไปในหลุมเนี่ยลองนึกถึงเราสิครับว่าถ้าวันนั้นเป็นเราล่ะกำลังถูกจับโยนลงไปในหลุมกับกำลังถูกจับค่อยๆหย่อนลงไปในหลุมเนี่ยนะครับแล้วก็เอากลบด้วยดินเนี่ยพี่น้องผมเชื่อว่าไม่มีใครไม่หลั่งน้ำตาเอาจริงๆนะเอาแบบในหัวใจเลยนะต่อให้วัยรุ่นหัวใจแข็งๆก็เหอะครับไม่มีใครไม่หลั่งน้ำตาหรือคิดว่าถ้าวันนั้นเนี่ยเป็นมะเราล่ะครับวันนั้นเนี่ยเป็นลูกเราล่ะครับเป็นป้าเราล่ะครับผมเชื่อว่าหลั่งน้ำตาทั้งนั้นแหละครับแต่วันนี้มันอาจจะยังไม่ใช่ญาติเราที่ลงไปอยู่ในหลุมฝังศพพี่น้องลองปรับใหม่เลิกคุยเรื่องไร้สาระในกูโบเลิกคุยตอนญะนาซะห์ไปละหมาดญะนาซะห์คิดถึงความตายไปมีสมาธิในการจดจ้องไปยังผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะครับแล้วก็ดิกรุลลอฮ์ครับรำลึกถึงความตายแล้วอิสติกฟาร์ขออภัยโทษในความผิดที่เราได้ทำมาเยอะๆเพราะว่าวันหนึ่งเราจะต้องไปอยู่ในนั้นเนี่ยท่านนบีก็เลยได้สอนให้เราในเวลาผ่านกูโบเนี่ยให้กล่าวอัสสลามุอะลัยกุมอะห์ลัดดิยาร์มินัลมุสลิมีนวัลมุอ์มินีนวะอินนาอินชาอัลลอฮ์บิกุมุลลาฮิกูนนัสอะลุลลอฮ์ลานาวะลากุมุลอาฟียะนบีสอนให้เรากล่าวแบบนี้ทำไมครับความหมายโดยรวมนะครับของดุอาบทนี้ก็คือให้สลามแหละแต่เพิ่มเติมก็คืออินชาอัลลอฮ์เราจะตามไปนะแล้วขอให้เราแล้วก็พวกท่านที่ได้จากไปแล้วเนี่ยนะได้รับอาฟียะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ได้รับความดีงามที่จะติดตามมาหลังจากนี้ดังนั้นพี่น้องครับอย่าให้ความตายเป็นเรื่องเล่นผมเห็นวัยรุ่นขับมอเตอร์ไซค์กันโหผมก็เป็นคนขับมอเตอร์ไซค์ขับเร็วด้วยนะครับเพราะมันรีบไปนะครับแต่ประเด็นคือบางทีเนี่ยด้วยกับใจที่คือนอนวันนี้มีญาติผมนะครับแขนหักไปแล้วครับวัยรุ่นครับเป็นหลานนะครับขับมอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปแว้นกับเพื่อนขับธรรมดาไม่ถนัดต้องนอนครับ แล้วก็นอนพอนอนไม่รู้ว่าไปอีท่าไหนครับแขนหักเลยนะครับหักเลยแล้วก็แผลเต็มเลยนะครับนี่สดสดร้อนร้อนเลยนะครับนี่มันยิ่งทำให้เราลืมถึงความตายนะครับดังนั้นก็ฝากกับพี่น้องนะครับว่าพี่น้องอย่าหยุดศึกษานะไปศึกษาต่อแล้วก็ดูอาที่ผมฝากไปเนี่ยดูอาก่อนนอนเนี่ยลองไปศึกษาดูมันเยอะมากเลยนะครับก็ลองท่องจำกันให้ได้นะครับแล้วก็พยายามปรับเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ให้มาเป็นสัญญาณญะนาซะห์เรื่องของวะลีมะห์เรื่องของก่อนนอนนะครับสัญญาณต่างๆเหล่านี้นะครับผมเชื่อว่ามันทำให้เราเนี่ยไม่ลืมอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วทำให้เราเนี่ยไม่ตายจนกว่าจะเป็นมุสลิมอินชาอัลเลาะห์นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับให้การจัดงานในครั้งนี้นะครับทั้งเจ้าภาพนะครับแล้วก็ผู้ที่มาได้มาเสียสละแล้วก็ร่วมงานในวันนี้นะครับได้เป็นมุสลิมก่อนที่จะเสียชีวิตทั้งหมดนะครับรวมถึงคณะวิทยากรด้วยนะครับก็คงฝากกับพี่น้องเท่านี้ครับอะกูลุกอลีฮาดาวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีมุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์จะเป็นสารทีนำความรู้ที่มีสู่พี่น้องเพื่อเรียกร้องเราคืออัลฮัมดุลิลลาห์เราคืออัลฮัมดุลิลลาห์คุณจะเป็นใครจะรวยจะจนมาแค่ไหนก็ต้องดูต้องรับรู้Alhamdulillah